เดี๋ยวจะพาทุกท่านฮะมาติดตามเรื่องนึงครับจากน้องตั้มนะเรื่องนี้ชื่อเรื่องน่าสนใจแล้วก็ชื่อเรื่องชวนฟังมากครับชื่อเรื่องบ้านฌาปนกิจนะเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นที่กรุงเทพนี่แหละครับผ่านมา20กว่าปีละแล้วก็ตอนนี้น้องตั้มอยู่กับเราในสายเรียบร้อยครับสวัสดีครับน้องตั้มสวัสดีครับพี่ถ้างั้นเนี่ยพาพี่และทุกคนนะมาติดตามเรื่องนี้กันหน่อยครับเรื่องของบ้านฌาปนกิจเรื่องนี้ย้อนไปสัก20กว่าปีบ้านนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรครับตั้มจะเริ่มยังไงดีก็คือมันน่าจะเกือบ30ปีแล้วพี่ว้าวเหรอโอ้เพราะว่าตอนนี้ผมก็47ตอนนั้นมันน่าจะประมาณ17 18ก็น่าจะ30ปีแล้วบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่พ่อผมเซ้งมาครับบ้านผมอ่ะอยู่แถวสีลมบางรักครับทำร้านตัดเทเลอร์ตัดเสื้อผ้าอย่างเงี้ยแล้วก็มีพนักงานมีลูกน้องเยอะพ่อผมก็เลยเซ้งบ้านหลังนี้มาอีกหลังหนึ่งเพื่อให้พนักงานลูกน้องเนี่ยเป็นที่พักด้วยครับแล้วเสร็จแล้วพอพ่อผมเขาก็รวมตัวกับพวกที่เป็นเจ้าแก่แถวแรกนั้นอ่ะเกิดทำสมาคมขึ้นมาเป็นสมาคมเกี่ยวกับชาปนกิจศพคือเป็นสมาคมคนจีนที่ทำเกี่ยวกับระบบเรียกว่ากงเป๊กอ่ะทำพิธีกงเป๊กให้กับงานศพคนจีนนะพี่เสร็จแล้วบ้านหลังนี้ในช่วงนั้นคนงานเขาก็นอนพักอยู่บ้านหลังนี้มันเป็นรูปแบบทรง3ชั้นพี่เป็นตึกแถวรุ่นเก่าแถวรุ่นเก่า3ชั้นใช่แล้วดันมีห้องน้ำอยู่ชั้นล่างชั้นเดียวเอ้าเหรอไม่มีห้องน้ำทุกสักชั้นแล้วไม่มีดาดฟ้ามีห้องน้ำอยู่ชั้นล่างชั้นเดียวใต้บันไดครับชั้นสองชั้นสามก็ไม่มีห้องน้ำและการเดินขึ้นเป็นปูนนะครับแต่ชั้นหนึ่งเดินขึ้นชั้นสองเป็นไม้บันไดไม้พื้นชั้นสองก็เป็นไม้บดชั้นสองเดินขึ้นชั้นสามก็เป็นไม้แล้วก็พื้นชั้นสามก็เป็นไม้บดเดี๋ยวนั้นนี่คือบ้านโบราณเลยนะตึกแถวแต่เป็นตึกแถวครับเป็นตึกแถวเป็นตึกแถวเป็นปูน อยู่ใกล้ๆโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งตรงแถวเส้นบางรักตรงข้ามโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งแถวบางรักไม่แน่ใจว่าใกล้โรงเรียนผมหรือเปล่านะไม่ใกล้โรงเรียนเก่าพี่ปองแต่ไปใกล้อีกโรงเรียนหนึ่งใช่ไหมใช่ทางไปตรงข้ามกับทางเข้าโรงแรมอันดับหนึ่งของประเทศไทยเลยครับมันอยู่ฝั่งตรงข้ามซอยตรงข้ามกันครับแล้วเสร็จแล้วพ่อผมก็ทำเป็นสมาคมเกี่ยวกับชาปนกิจแล้วก็หุ้นแล้วก็ร่วมกับพวกเฒ่าแก่แถวละแวกนั้นครับเขาก็เลยว่าชั้นล่างอ่ะไม่ได้มีอะไรเขาก็เลยเอาพวกเทพปวยเซียนมีพิธีไหว้แบบคนจีนอ่ะที่ว่าเขามีพิธีไหว้อะไรกันที่ว่าถือไม้ง่างอะไรนะพี่แล้วก็อุปกรณ์การทำพิธีกงเต็กก็เก็บไว้ชั้นสองแล้วตอนนั้นคุณพ่อเลิกร้านเทเลอร์ที่สีลมแต่ยังมีที่สวรรค์ควายอยู่คนงานก็เลยไม่ได้พักอาศัยแล้วก็เลยอยู่บ้านหลังนี้ก็เลยกลายเป็นสมาคมที่เอาไว้คอยรับงานที่คนมาติดต่อว่าช่วยไปจัดงานที่นี่หน่อยวันนี้อะไรทำนองเนี้ยกลางวันก็จะมีคนอาแปะคนหนึ่งมานั่งอยู่ทั้งล่างคอยรับงานแล้วก็มีโต๊ะหิ้งอะไรแล้วช่วงในวัยนั้นของผมก็เกเรระดับหนึ่งที่บ้านย้ายมาอยู่รังสิตย้ายมาอยู่สวรรค์ควายแล้วแต่ผมเองผมไม่อยู่บ้านคุณแม่ก็เลยบอกว่างั้นไปอยู่บ้านหลังนี้ก่อนไหมผมทั้งพ่อของพ่อผมก็เลยได้ไปอยู่บ้านหลังนี้คนเดียวคนเดียวเหรอคนเดียวในช่วงนั้นคนเดียวแต่ผมจะมีเพื่อนฝูงอยู่แถวนั้นอยู่ร้านข้าวต้มร้านอะไรก็เขาก็มาหาครับเสร็จแล้วผมก็มีแฟนเป็นเด็กเซนเทเลซ่าในวัยนั้นครับเสร็จแล้วพอตอนกลางวันก็เจออาแปะแต่พอตอน5โมงเย็นอาแปะปิดก็เหลือผมคนเดียวในบ้านแล้วแถวนั้นในช่วงเวลานั้นก็ค่อนข้างจะมืดเปลี่ยวดูระดับหนึ่งเพราะมันไม่ได้อยู่เส้นพัดผกสีลมมันอยู่เส้นทางไปสนีกลางมันจะมืดเปลี่ยวแล้วยังไงดีอ่ะคือผมก็ได้ไปทำงานร้านอาหารแถวหนึ่งแล้วผมต้องกลับบ้านตอนเที่ยงคืนครั้งแรกที่ผมเจอเนี่ยคือประตูบ้านมันเป็นประตูบ้านแบบซ้ายขวาดึงหากันนะพี่ครับพี่ดึงออกมาไม่ใช่ดึงขึ้นลงเป็นซ้ายขวาหากันผมพอผมกลับมาถึงบ้านประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนผมจะเจออย่างนี้ทุกคืนครับ
คือพอเปิดประตูบ้านหมุนกุญแจบ้านปุ๊บจะมีเสียงเหมือนกับคนวิ่งลงมารอวิ่งลงมาดูวิ่งลงมารอรับผมทุกคืนเหรอวิ่งมาจากข้างบนเนี่ยนะใช่บันไดบ้านนี้นะพี่ประตูบ้านกับบันไดบ้านเนี่ยห่างกันประมาณ4 8 12น่าจะประมาณ12 เมตรตามบล็อกบ้านตึกแถวนะครับครับแต่พี่ลองคิดภาพดูสิบันไดบ้านไม่มีถ้าเป็นสัตว์แมวหรือหนูมันจะได้ยินมาถึงหน้าบ้านนะครับตึ้งทุกคืนจนผมบอกว่าผมมาขออาศัยครับผมไม่มีที่ไปแล้วอย่ารบกวนผมเลยคือถามว่ากลัวไหมก็กลัวแต่ก็มันก็ไม่มีที่ไปนอนไหนแล้วในช่วงเวลาไหนนะพี่แล้วเสร็จอันนี้หนึ่งเรื่องนะเรื่องแรกๆที่ผมโดนแล้วเสร็จแฟนผมแล้วก็พวกเพื่อนๆที่อยู่แถบละแวกนั้นก็มาเที่ยวหามาเที่ยวหาก็มันก็มีเหตุการณ์อยู่เหตุการณ์หนึ่งที่ว่าค่อนข้างจะรุนแรงนิดหนึ่งคือโทรทัศน์ปิดไว้โทรทัศน์ตู้พี่ผมก็เล่าแบบนี่นะพี่แต่ผมก็อาจจะจำเรื่องโทรทัศน์ตู้ที่เป็นรุ่นเก่าอะพอเวลาปิดไว้เนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรมันจะเหมือนสะท้อนแบบพี่นึกภาพออกไหมครับมันสะท้อนแล้วโทรทัศน์มันวางไว้ปลายเท้าปลายเตียงแล้วแฟนผมนอนอยู่แฟนผมมาเที่ยวหาแล้วมานอนกับผมแล้วผมก็นอนอยู่ข้างแล้วเพื่อนผมอีกคนหนึ่งทั่วเลยที่ยังมีชีวิตอยู่ก็นอนอยู่อีกข้างหนึ่งแฟนผมบอกว่าเขาเห็นผู้หญิงใส่ชุดขาวผมยาวนั่งอยู่หัวเตียงนั่งเพราะหัวเตียงเป็นเขาเรียกไงมันเป็นหัวเตียงรุ่นเก่าที่เรียนมีที่วางหนังสือที่วางอะไรเนี่ยที่นั่งอยู่บนหัวเตียงแล้วก็นั่งจิกหัวเขานั่งอะไรนะนั่งจิกดึงผมเขานั่งจิกหัวของแฟนตั้มใช่นั่งจิกหัวแล้วผมเองก็นอนอยู่ข้างหนึ่งแล้วเพื่อนผมอีกคนหนึ่งก็นอนอยู่ข้างแล้วเขาก็บอกว่าเขาร้องตะโกนทุกคนไม่มีใครช่วยเขาเลยแต่เขามองเห็นผู้หญิงคนนี้เพราะว่าเขามองจากไอ้กระจกโทรทัศน์ที่อยู่ปลายตีนเขาว่าสะท้อนมองเห็นเป็นร่างผู้หญิงผมยาวเหรอนั่งจิกหัวเขาอยู่เลยเรื่องที่เกิดประมาณ4-5ครับเสร็จแล้วก็สักพักใหญ่ๆจนเขาสามารถที่จะมาทำให้ผมตื่นได้ผมก็เลยตื่นแล้วเธอเป็นอะไรเขาก็เลยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังเป็นแบบนี้ครับผมก็เลยเอะใจผมก็เลยได้ติดต่อกลับไปหาพวกคนงานที่บ้านน่ะที่เมื่อก่อนที่เคยพักอยู่ที่เนี่ยครับเพราะตอนหลังเขาย้ายกันไปพักกันอยู่ที่บ้านที่สะพานควายร้านเทรลเลอร์ที่สะพานควายครับคนงานที่บ้านก็เล่าให้ฟังว่ามีคนเจอหลายคนชั้นล่างอ่ะจะเป็นห้องน้ำห้องชั้นเดียวแล้วทุกคนเวลาเขามาพักอาศัยที่นี่เขาจะลงมาอาบน้ำลงมาเข้าห้องน้ำตอนดึกเนี่ยครับเขาจะเห็นผู้หญิงใส่ผมชุดขาวใส่ชุดขาวเนี่ยผมยาวเนี่ยนั่งอยู่ชั้นหนึ่งตรงโซฟาข้างล่างบ้านทุกมีคนเห็นหลายคนนะจนผมเอาแล้วก็คือว่าผมคิดว่าผมก็ไม่รู้นะว่าเป็นเจ้าที่หรือเป็นอะไรครับนั่งอยู่ตรงนั้นนะพี่แล้วเสร็จผมก็เงียบผมก็ไม่กล้าเล่าให้เพื่อนฝูงหรือแฟนผมฟังหรือว่าใครฟังเพราะว่าผมก็กลัวเขาจะไม่มาเที่ยวหาผมเพราะผมอยู่คนเดียวผมก็เสร็จพี่ชายของแฟนเป็นกระเทยมาเที่ยวหามาดูน้องสาวเขาก็มาบ้านหลังนี้เขาก็มาเจออีกโดยการที่ว่าผมนอนกันอยู่ข้างบน เขาก็ลงมาเข้าห้องน้ำแล้วเสร็จเขาอันนี้ช่วงกลางวันเลยนะพี่กลางวันเลยนะครับกลางวันเลยแต่เพียงแต่ว่าประตูบ้านปิดมันก็เลยมืดมืดประตูบ้านมันปิดแบบ2 ชั้นนะปิดบานพับอันนึงก็เลยแสงไม่เข้าแล้วก็ปิดเหล็กอันนึงแล้วเสร็จเขาเข้าห้องน้ำข้างล่างเขาก็ว่าเอ๊ะทำไมใครเนี่ยมาเคาะประตูอยู่นั่นเนี่ยเขาก็ตะโกนว่าออกมาทั้งที่ไม่มีใครลงมาข้างล่างครับ
อยู่แต่ข้างบนกันแล้วพอถึงเวลาพอเขาขึ้นไปข้างบนเขาก็มาตวาดใส่ว่าทำไมต้องไปเคาะประตูเขาด้วยเขาเข้าห้องน้ำอยู่ทำไมต้องไปอะไรอย่างนี้ทุกคนก็เลยนั่งค้างกันเลยบอกว่าทั้งที่ไม่มีใครลงไปเลยตอนนั้นมีผมเพื่อนผมแล้วก็แฟนผมแล้วก็พี่เขาที่เป็นกระเทยมาพี่เขาที่เป็นกระเทยมาตะว่ากันอยู่แบบนี้แล้วมันก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็อีกครั้งหนึ่งแล้วถามว่าทุกวันนี้บ้านหลังนี้ยังอยู่ไหมอยู่นะครับพี่ปอครับเอาเหรอยังอยู่นะยังอยู่นะเขาว่ายังอยู่นี่คือตัวอาคารยังอยู่แล้วยังมีคนพักอาศัยอยู่ในนั้นไหมครับมีครับแต่สมาคมยกเลิกไปหมดแล้วเพราะว่าคนรุ่นเก่าเขาเสียชีวิตไปหมดแล้วแล้วก็ไม่มีใครต่อเนื่องการสมาคมแล้วบ้านสมาคมก็เลยถอดออกครับผมเล่าเรื่องนี้ให้ลูกผมฟังผมยกขับพาลูกผมขับรถไปเที่ยวดูเลยอ๋อเหรอใช่เพื่อนลูกผมก็แล้วเสร็จนู่นสมัยก่อนเนี่ยผมก็ยังเคยคิดจะโทรให้รายการพี่ป๋องมาสำรวจทีด้วยแหละเหรอเสียดายอ่ะใช่คือมันไม่รู้นะในยุคนั้นอ่ะเคยคิดจะโทรอยู่แต่ก็เกรงใจสมาคมเขาแล้วก็เกรงใจไอเดี๋ยวกลัวพ่อจะโดนพวกเพื่อนเขาที่ตั้งสมาคมว่าเราก็เลยไม่กล้าครับช่วงสมัยที่เป็นนายที่ช็อกกับพี่ที่ว่าสำรวจผีครับใช่เพราะว่าผมเองผมก็ชอบไปเที่ยวสำรวจผีตามโรงงานล้างตามโรงงานตุ๊กตาตามอะไรกับเพื่อนๆเหมือนกันครับแต่นี่มาเจอด้วยตัวเองเลยและอีกเหตุการณ์หนึ่งเพื่อนผมที่ว่าผู้ชายที่ว่าอยู่ด้วยอ่ะเขาก็มีแฟนเขาไปเที่ยวตามผับตามเทคฮอลลีวูดสมัยนั้นแล้วก็มีรู้จักผู้หญิงแล้วก็ผู้หญิงก็มาเที่ยวหามาแล้วก็เลยมาเหมือนกับเด็กวัยรุ่นนะพี่พอมีบ้านที่ไม่มีผู้ใหญ่อยู่ก็มาอย่างเงี้ยพี่นึกออกปะก็มานอนด้วยกันเสร็จเขาก็เจอเหตุการณ์เดียวกับแฟนผม คือมีตอนแรกไม่มีใครเล่าให้เขาฟังนะครับว่าบ้านหลังนี้เป็นยังไงไม่มีใครเล่าให้เขาฟังแต่เขาก็มาเจอเหตุการณ์เดียวกันก็คือว่า มีผู้หญิงใส่ชุดขาวผมยาวมาขีดหัวเขาเหมือนกันเลยเหมือนกันรูปพรรณสันฐานเดียวกันกับแฟนผมแล้วก็รูปพรรณสันฐานเดียวกับที่พวกคนงานเย็บผ้าเก่าเขาเล่าให้ฟังรูปพรรณสันฐานเดียวกันหมดเลยจนพอเพื่อนผมคนเนี้ยชื่อเอ๋เขาเล่าให้ผมฟังว่าเฮ้ยบ้านเป็นไรวะทำไมมีเหตุการณ์อย่างนี้เขามาขีดหัวกูอะไรเงี้ยพี่ตอนหลังเราก็เลยเล่าให้เขาฟังว่ารูปพรรณสันฐานเป็นแบบไหนเขาก็เลยเล่ามาปุ๊บเราก็เลยว่า อีกแล้วคือจนทุกวันนี้บ้านหลังนี้ก็ยังมีคนอยู่แต่คนอยู่เขามีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆคำว่าคนอยู่หมายถึงว่าตั้มไม่ได้รู้จักคนที่อยู่ณปัจจุบันนี้ใช่แต่เห็นเพราะว่าผมไปบ้านเก่าที่ตรงซอยขาหมูอ่ะผมไปบ่อยผมไปทานขาหมูแล้วก็ไปเที่ยวหาเพื่อนผมตรงซอยขาหมูแล้วก็เลยผ่านแสดงว่าไม่ได้ใกล้ใกล้อัสสัมตรงข้ามเลยพี่ใกล้อัสสัมแต่ก็ไม่ได้ไกลพี่นะเพราะพี่คริสเตียนนะโซนนั้นเนี่ยพี่คริสเตียนใช่ใช่เพราะว่าโซนนั้นเนี่ยย้อนกลับไปเมื่อสมัยก่อนมันจะเป็นบ้านตึกแบบนี้ว่าฟังอาคารเก่าๆโบราณคลาสสิกอะไรแบบเนี้ยซึ่งปัจจุบันนี้ถ้าความเป็นจริงต่อให้บ้านเมืองเจริญไปขนาดไหนเนี่ยโซนนั้นก็ยังดูเป็นโซนแบบเมืองเก่าอยู่นะตั้มเนาะนะฮะแล้วก็จะมีร้านที่ขายของกงของกินเนี่ยที่เป็นแบบตึกแถวแบบเนี้ยก็ยังอยู่นะก็ยังมีอยู่นะมีอยู่ไอโซนที่โดนรื้อทำถนนตัดขึ้นทางด่วนก็รื้อไปไอตรงจุดตรงนี้ก็ยังอยู่แต่มันเหมือนกับว่าไม่มีใครอาศัยได้ไม่มีใครสามารถอยู่ได้แต่มีณปัจจุบันนี้มีไม่มีคนอยู่แต่เขามาเช่าทำเป็นร้านทำเป็นร้านรับทำคือเช่าแต่หน้าร้านอะชั้นล่างอะเช่าแต่หน้าร้านทำเป็นเหมือนกับว่าร้านรับชุบเครื่องประดับแล้วก็รับทำตัวเรือนเครื่องประดับเป็นเครื่องประดับพวกแหวนวันละนิดนึงแต่เขาก็ไม่ได้พักอาศัยที่นี่ครับก่อนหน้านี้ก็รับฝากรถเข็นคือมันเหมือนกับว่ามีคนเปลี่ยนไปเรื่อยไม่ใครกล้าอยู่อ่ะพออยู่แล้วก็คงเจอ
แต่ที่โซนเดียวกันหลายหลังไม่มีใครไม่มีอะไรนะมีหลังนี้หลังเดียวพี่ปองถามหน่อยตั้มนะฮะโอเคเรารู้แล้วปัจจุบันเนี้ยมีคนมาใช้เขาเรียกว่าอาจจะไม่ได้พักอาศัยเนอะอาจจะมาใช้หน้าร้านในการเปิดร้านก็ตามแต่นะครับคราวเนี้ยผู้หญิงคนเนี้ยนะเคยมีใครคนใดคนหนึ่งนะเห็นลักษณะรู้แล้วว่าเป็นผู้หญิงผมยาวใส่ชุดขาวนะฮะโดยเฉพาะที่มันนั่งเราเอามือมาจิกหัวนะฮะแฟนของเพื่อนตั้มแฟนของตั้มเองมีใครเคยเห็นใบหน้าของผู้หญิงคนนี้ไหมครับว่าหน้าตาเธอเนี่ยเป็นลักษณะอย่างไรผมพูดแล้วขนลุกครับเดี๋ยวมันขนลุกจริงพี่เพราะว่าเรื่องนี้มันคือเรื่องจริงที่พบที่เจอด้วยตัวเองครับและเรื่องนี้เคยมาเล่าที่รายการ The Shock ครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนแล้วครับแล้วมันก็เล่าเนื้อหาเดิมแหละแต่เพียงอาจจะมีอะไรจำได้จำไม่ได้บ้างแต่เนื้อหาเดิมครับคือถามว่ามีคนเห็นหน้าไหมแฟนผมไม่เห็นเห็นเป็นลางๆว่าผู้หญิงผมยาวนั่งก้มหน้าผมยาวมากแต่ไม่เห็นหน้าชัดเจนแต่คนที่เห็นหน้าชัดเจนเนี่ยจะรู้สึกว่าจะเป็นพวกคนงานเย็บผ้าครับคนงานเย็บผ้าเขาลงมาเข้าห้องน้ำชั้นหนึ่งแล้วเขาเห็นกันหลายคนมากไม่ใช่เจอแค่คนสองคนนะพี่คนงานนอนอยู่ประมาณ20 กว่าคนครับทั้งชั้นสองชั้นสามเขาลงมาเข้าห้องน้ำชั้นล่างแล้วเขาเจอกันจนกลายเป็นเรื่องชินแล้วเขาบอกว่าผู้หญิงหน้าขาวๆหน้าตาดีผมยาวแล้วเสร็จแล้วผมเรียนอยู่สาธรวิทยาครับแล้วเสร็จแล้วเมื่อไม่นานมานี้ผมได้รวบรวมเพื่อนกลุ่มแบบตามหาเพื่อนเก่าของพี่แล้วผมก็เจอเพื่อนคนนึงและเพื่อนคนนี้เมื่อก่อนพ่อแม่เขาเป็นช่างทองเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้เคยอยู่ก่อนผมไม่ใช่เจ้าของหรอกเขาเจ้าของเป็นที่ทรัพย์สินเคยอยู่ก่อนผมก็ถามว่าแล้วตอนนี้เขาบวชอยู่ผมก็ถามว่าเอออันนบถามได้หน่อยดิบ้านหลังนี้มันเคยบ้านพ่อมึงเคยทำช่างอยู่จำได้ไหมบอกเออจำได้ก็พ่อมึงเซ้งต่อไปทำสมาคมเนี่ยเออกูถามหน่อยบ้านมึงเคยเจอไหมวะแบบอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขาเคยช่างทองที่บ้านเขาก็เคยเจอคือเหมือนกับว่าผู้หญิงคนนี้อยู่มานมนานแล้วครับอยู่มานมนานแล้วเดี๋ยวนะผมก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนั่นแหละคือสิ่งที่ผมจะถามว่าคำว่าอยู่มานมนานพอจะรู้มาว่าเธอเป็นใครอย่างไรแสดงว่าตั้มก็ไม่ได้มีข้อมูลตรงนี้ว่าเธอเป็นใครแต่เข้าใจว่าน่าจะอยู่มานานกว่าคนอื่นๆว่างั้นใช่พี่เพราะว่าผมถามกับเพื่อนผม คนที่ว่าผมตามหาจนเจอเนี่ยผมถามเขาอยู่มาตั้งแต่เกิดเขาก็ยังให้คำตอบไม่ได้ว่าตอนแรกผมเข้าใจว่าเป็นคนเป็นญาติเขาหรือเป็นอะไรของอะไรของเขามาเสียชีวิตไปไหมเขาก็บอกไม่ใช่ครับแล้วยังไม่จบแค่นั้นนะพี่ครับไม่ได้มีผู้หญิงคนนี้คนเดียวอ้าวตอนแรกพี่เข้าใจว่ามีคนเดียว ไม่ใช่หรอไม่ได้มีคนเดียวเฮ้ยอุ้ยพูดแล้วผมลุกชุดอุปกรณ์ที่ทำเกี่ยวกับกงเต้กะครับเก็บไว้ใส่ลังคล้ายๆลังสังกะสี อยู่ชั้นสองครับแล้วเสร็จแล้วผมก็ไม่รู้นะว่าอะไรอยู่ในหลังนี้บ้างหรือว่ามีอะไรมีที่เขาปลุกเสกกันเกี่ยวกับพวกอะไรเนี่ยจะวิ่งขึ้นวิ่งลงตลอดแล้วเวลาวิ่งขึ้นวิ่งลงอ่ะถ้าเป็นหนูหรือเป็นแมวอ่ะจากบ้านอื่นอ่ะมันก็จะไม่น่าดังขนาดนั้นอันนี้ดังเหมือนเสียงคนวิ่งอ่ะพี่เหมือนเสียงคนเด็กวิ่งอ่ะตลอดผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะมันเหมือนกับกุมารอ่ะมีกุมารด้วยครับวิ่งขึ้นวิ่งลงแล้วผมแล้วเขาเคยมาอัมผมทีนึงเคยมาอัมผมเห็นเลยว่าเป็นเด็กรูปร่างเป็นเด็กใส่เสื้อผ้าแต่ทุกคนไม่มีใครเห็นเป็นเด็กทุกคนเห็นเป็นผู้หญิงใส่ชุดขาวบดแสดงว่าถ้าเป็นเด็กเป็นกุมารพี่ดาว่าอาจจะมีคนที่เคยมาอาศัยที่นี่อาจจะนำเอาน้องกุมารมาแสดงว่าน้องกุมารน่าจะมาหลังผู้หญิงปริศนาคนนี้ผมก็คิดว่าเป็นอย่างนั้นแต่ผมก็พิสูจน์อะไรไม่ได้แต่ตอนหลังอ่ะผมไปเจอกุมารองค์เล็กๆครับอยู่ตรงปลั๊กไฟเก่าๆที่แบบว่ามันมืดครับที่แบบ
ราะว่าผมอยู่คนเดียวผมก็คงเดินในพื้นที่ของผมแค่ส่วนที่ผมขึ้นมานอนแล้วก็อาบน้ำขึ้นนอนอาบน้ำแล้วก็ออกจากบ้านผมก็คงไม่ได้เดินทั่วบ้านหรอกแต่ตอนหลังมาเจอเป็นกุมารเล็กๆองค์เล็กๆมีคนเอาเข้ามาผมว่ามีคนเอาเข้ามาแต่อันนี้กุมารเล็กๆที่ว่าเนี่ยคือลักษณะเขาทำมาจากอะไรฮะทำมาจากไม้ทองเหลืองอ๋อเป็นทองเหลืองอันเนี้ยมีคนเอามาแน่ๆแต่ว่าผู้หญิงคนนี้ไม่รู้ว่าเป็นใครเป็นไปได้ไหมตามพี่บอกถามเลยมูไม่รู้นะเป็นเพราะว่าบ้านเราเคยทำเป็นที่เนี้ยเคยทำเป็นเหมือนกับสมาคมเป็นกงเต็กเป็นไปได้ไหมว่ามีวิญญาณเพราะว่าเราทำเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความตายนึกออกใช่ไหมครับเป็นไปได้ไหมว่าอาจจะมีวิญญาณที่ยังคงตกค้างอยู่ยังไม่ยอมไปไหนก็คือผู้หญิงคนนี้แหละถ้าถามว่าเป็นไปได้ไหมผมเชื่อเลยว่าเป็นไปได้ 100% เลยเพราะว่าผมได้ประสบกับตัวเองผมไปอยู่ที่นั่นอ่ะพักอาศัยอยู่ที่นั่นอ่ะประมาณ 8-9 เดือนถึงจะได้เข้าบ้านกลับมาเข้าบ้านผมเจอเยอะที่สุดอ่ะเพราะผมนอนที่นั่นเลยอ่ะได้เจอได้สัมผัสได้ยินเสียงได้อะไรทุกอย่างครบเลยอยู่ได้ยังไงวะแล้วมันไม่มีที่อยู่ในวัยรุ่นเนี่ยพี่ครับไปนอนโต๊ะสนุกบางรักก็แล้วอะไรก็แล้วก็ตอนหลังคุณแม่ก็เลยให้กลับมานอนบ้านหลังนี้เพราะเอาแม่ก็เอากุญแจให้เงี้ยเออนี่เข้าใจสถานการณ์มันบีบบังคับอ่ะเนาะคือจำเป็นต้องอยู่อ่ะใช่ครับอืมครับใช่แล้วเสร็จแล้วก็อะไรแล้วมีเพื่อนผู้ชาย2คนมาเที่ยวหาซื้อข้าวมาให้มาเที่ยวหามาเล่นบ้านหลังนี้ไม่มีดาดฟ้าครับดาดฟ้าเป็นหลังคาเออพี่นึกออกเพราะว่าพี่ก็เด็กหลังคาได้พี่ก็เป็นเด็กแถวนั้นเหมือนกันเพราะว่าถ้าบอกว่าไปตีสนุกที่โต๊ะสนุกบางรักอ่ะตอนนั้นเราน่าจะมีโอกาสครับผมเพราะว่าตอนสมัยเด็กสมัยเรียนพี่ก็ชอบแบบไปตีสนุกที่โต๊ะบางรักเหมือนกันใช่ครับเออเสร็จแล้วก็เพื่อนก็ออกไปดูบุหรี่ตรงระเบียงตรงระเบียงก็เป็นมีระเบียงเหล็กอ่ะครับระเบียงเหล็กแล้วก็มีคอมเพรสเซอร์แอร์ตัวนึงเขาก็นั่งดูบุหรี่กันอยู่2คนตอนนี้ผมฟังจากเพื่อนผมเล่านะแต่เพื่อนผมหลับแล้วคือผมก็เขาบอกว่าไอ้ตั้มใครโยนอะไรลงมาวะนี่โยนบ้านอะไรบ้านไม่มีอะไรแล้วตอนไม่มีคอนโดอะไรที่สามารถจะโยนผ่านตัวบ้านผมลงมาได้เลยเพราะบ้านตอนนั้นผมนอนชั้น3แล้วเสร็จเขาบอกว่ามันมีเหมือนลูกกลมๆเหมือนหัวหรือเหมือนอะไรเนี่ยโยนผ่านหน้าพวกกูลงมาครับแล้วดังปั้งเลยกูบอกไม่รู้ไม่มีคือตอนนั้นเพื่อนสองคนนี้ก็ไม่รู้นะว่าเหตุการณ์บ้านหลังนี้เป็นไงเพราะผมจะไม่ยอมเล่าให้ใครฟังจนพอพวกเขารู้ความจริงปุ๊บเขาก็เลยจะตอนนั้นโทรศัพท์ที่ได้เป็นระบบหมุนอยู่เขาจะโทรไปรายการเดอะช็อคไอ้นายที่ช็อคไม่ได้เลยผมเลยต้องบอกเฮ้ยอย่าทำอย่างนี้ทำอย่างนี้กูเดือดร้อนครับคือตอนนั้นคือทุกคนเขาเจอกันหมดใครทุกคนเพื่อนฝูงกี่คนที่มาบ้านครับถ้ามานอนค้างกับผมหรือมาเที่ยวหาบ่อยๆเจอหมดทุกคนและผู้หญิงคนนี้ที่พี่ถามว่าเป็นใครจากเหตุการณ์ของผมที่ผมสัมผัสนะครับผมคิดว่าของเขาเป็นเจ้าที่ดั้งเดิมหรือว่าเจ้าของบ้านเก่าที่ว่าก่อนจะสร้างตึกชุดนี้ก็เป็นได้ก็เป็นได้เหมือนกับว่าสร้างตึกชุดนี้ไปทับบ้านเขาแล้วเขายังไม่ไปไหนถ้ามองวันนี้เป็นไปได้แล้วก็เลยจากบ้านผมไปก็เป็นเพื่อนๆผมมีบ้านเพื่อนผมด้วยเป็นช่างทำทองอยู่แถวเดียวกันครับผมก็เคยถามเขาว่าเฮ้ยที่บ้านมีอะไรไหมเพราะแถบนั้นส่วนมากเขาจะเป็นบ้านช่างทำทองทำพวกจิวเวลรี่นะพี่นะเขาก็บอกไม่มีอะไรในบ้านเขาไม่มีอะไรครับเหรอเคยถามคนข้างๆบ้านหลายหลังแล้วที่ติดกันบ้านหลังของบ้านทุกคนไม่มีอะไรมีบ้านหลังนี้หลังเดียวมีหลังเราหลังเดียวนี่แหละหลังเดียวด้วยที่นั่นเป็นประสบการณ์เมื่อย้อนกลับไปสักเกือบ30ปีเพราะฟังบ้านชาปนกิจซึ่งปัจจุบันนี้บ้านหลังนี้ก็ยังอยู่แต่เราคงไม่ไปลงลึกนะว่าอยู่ตรงไหนอย่างไรนะแต่ว่านั่นคือโซนที่เป็นเมืองเก่าว่าฟังจะเป็นแบบนี้จริงๆบ้านที่จะเป็นเหมือนเราเรียกว่าบ้านก็ได้เล็กตึกก็ได้อะนะฮะแล้วสมัยก่อนมันจะเป็นอย่างนี้แหละคุณผู้ฟังคือห้องน้ำเนี่ยจะอยู่ข้างล่างสุดเพราะคนสมัยก่อนจะไม่ยอมเอาห้องน้ำขึ้นข้างบนเพราะดูแล้วไม่เขาเรียกไม่เป็นมงคลอะ
นะครับผมใช้คำนี้ก็แล้วกันนะฉะนั้นเนี่ยเหมือนสมัยก่อนถ้าเป็นบ้านคนไทยถ้าผมว่าฟังครับสมัยก่อนถ้าเป็นบ้านคนไทยถ้าอยู่ต่างจังหวัดนะตัวบ้านกับห้องน้ำจะแยกกันแต่ถ้าเป็นตึกแบบนี้ที่อยู่ในเมืองเก่าอ่ะส่วนมากเขาจะไม่ห้องไม่เอาห้องน้ำอยู่ข้างบนเขาจะห้องน้ำอยู่ข้างล่างฉะนั้นตึกก็จะมาสูงประมาณสัก2ชั้น3ชั้นใครจะเข้าห้องน้ำก็ต้องวิ่งจากชั้นบนลงมาข้างล่างนี่แหละนะครับพอนึกภาพผมก็อ๋อน่าจะน่าเข้าใจเลยอ่ะและที่แฟนผมโดนจิกหัวกับเพื่อนผมโดนจิกหัวผมก็ไม่แน่ใจว่าผมบอกตรงว่าผมวัยรุ่นผมก็ไม่แน่ใจว่าตอนนั้นอ่ะพวกผมไปลบหลู่เขาหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่สามารถจะหาเหตุผลได้โดยที่ว่าผมไม่ได้จุดธูปหรือว่าบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางหรือบอกกล่าวเจ้าถิ่นเก่าอะไรเลยผมก็ไม่ได้เองก็เราถือว่าเราเป็นเจ้าของบ้านแล้วก็ถือกุญแจไปเปิดแล้วก็พากระสายแล้วก็พาแฟนมาอยู่เลยเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะคิดว่าเรามาลบหลู่เขาหรือเปล่าอาจจะเป็นได้แต่ทำไมถึงเลือกที่จะไปจิกหัวเฉพาะผู้หญิงนะตั้มแต่กับผู้หญิงนะใช่กับผู้ชายไม่นะผลลุกเลยเฉพาะผู้หญิงนะแล้วก็ลักษณะก็คือทำเหมือนกันคือเป็นผู้หญิงชุดขาวผมยาวนั่งอยู่ตรงหัวเตียงแล้วก็มือจิกผู้หญิงที่มานอนอยู่ตรงนั้นก็ฟังนึกภาพว่าเป็นผู้หญิงที่เอามือจิกแฟนตั้มจิกแฟนเพื่อนตั้มอ่ะลักษณะคงถ้าเป็นภาพก็คงจะนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็เอามือเอื้อมขึ้นมาแล้วก็จิกหัวโอ้โหครับนั่งแบบนั่งยองๆอยู่บนหัวนอนนะพี่หัวนอนเป็นไม้แล้วก็ผมห้อยลงมาแล้วก็จิกหัวที่แฟนผมบอกรูปพรรณสันฐานได้เพราะว่าเขามองเห็นจากกระจกโทรทัศน์ชัดเจนเลยแต่เขาไม่เห็นหน้าแค่นั้นเองครับเห็นสะท้อนจากไอทีวีนะเห็นจากกระจกแล้วนะใช่ครับเพราะว่าครับมันเขาเห็นชัดเจนนะพี่เอ้านี่เป็นเรื่องราวต่างๆที่ตั้มนำมาเล่าให้ฟังชวนขนลุกชวนสยองมากกับบ้านหลังนี้แล้วอะไรเนี่ยมันก็มีอยู่แต่พี่เอาจริงๆแล้วผมคือผมบางอย่างผมก็จำไม่ได้แต่เนื้อหาหลักๆที่จุดใหญ่ๆแค่นี้โอเคแล้วครับเพราะว่ามันผ่านมาตั้งเกือบ30ปีจะให้จำแบบเป๊ะเป๊ะเป๊ะคงไม่ได้หรอกครับแต่ในมวลรวมอ่ะในตัวแกนของเรื่องเนี่ยพี่ว่าทุกอย่างเข้าใจแล้วนะครับแต่จะให้จำว่าเฮ้ยมันมี1มี2มี3บางทีเราก็จำสลับเหมือนกันเพราะเวลามันผ่านมานานแล้วนึกออกมาแต่ในระยะแต่ในทุกวันนี้ผมยังคิดว่าเขายังอยู่นะคิดว่าเขาอยู่ที่นั่นเนอะคงไม่ได้ไปไหนนะอยู่เพราะว่าผมผ่านไปบ่อยอะครับผ่านไปบ่อยแล้วคือผมมองขึ้นไปข้างบนตลอดข้างบนไม่มีคนอาศัยข้างบนโซมมากหน้าตรงหน้าต่างโซมมากแต่ข้างล่างทำเป็นร้านชุดทำเป็นร้านทับสั่งทำตัวเรือนเหมือนกับไม่มีคนพักอาศัยข้างบนคือผมคิดว่าคงไม่มีใครกล้านอนเนอะนะก็ใช้เฉพาะพื้นที่แค่ชั้นล่างชั้นหนึ่งเท่านั้นกลางวันนะครับใช้แต่เฉพาะกลางวันอ้าวโอเคตั้มหุยขอบคุณมากกับเรื่องนี้นะฮะทำเอาพี่แบบขนหัวลุกทำเอาขนลุกสู้เลยนะนะครับกับเรื่องบ้านชาปนกิจนี่ว่าฟังนะขอบคุณมากตั้มนะครับพี่ลบกวนเวลาแต่เพียงเท่านี้ครับจะได้ไปพักผ่อนเนาะแล้วถ้ามีประสบการณ์อื่นใดนะจะเป็นของตั้มเองหรือว่าเพื่อนฝูงเองนะถ้ามีนะเอาผสมกันแล้วมาแชร์กันนะตั้มนะครับได้ครับเดี๋ยวมีโอกาสจะโทรไปครับได้ครับด้วยความยินดีเดี๋ยวรอนะครับขอบพระคุณครับตั้มขอบพระคุณมากมากครับสวัสดีครับ